บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441 Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณกลับมาสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 182-7772ซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 02-224-6580-2 ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech มาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่เราสายมาดูเรื่องราวของ SMS หน่อยครับนี่คือ SMS เมื่อกี้ใช่ไหมอ๋อ Avio จะใช้เป็นกุญแจแบบไขประตูต้องถอดกล่องอ๋อของเดิมมันเป็น Imo ใช่ไหมตัวไหนครับรีโมทติดรถสัญญาณเตือนมีปัญหาออกมาถึงก็จะตัดระบบมันออกไปเลยเหรอโอ้โหยุ่งเหมือนกันนะโอ้โหเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันไปพ่วงกับระบบการขโมยระบบสตาร์ทช่างทำจะจบไหมผมกลัวทำแล้วไม่จบอ่ะจริงๆอย่าไปดัดแปลงดีกว่านะครับลองไปให้ร้านกุญแจที่เขาทำกุญแจอีโมนทำได้เดี๋ยวนี้มีร้านข้างนอกแล้วที่เขาแก้ไขได้หรือไม่ก็ร้านที่ทำเนี่ยแหละครับเขาถ้าเขาทำได้ก็แต่ถ้าทำได้มันจะยุ่งตรงที่ของเดิมมันมีรูกุญแจหรือเปล่าถ้าไม่มีมันดัดแปลงเรื่องใหญ่นะใช่ป่ะเพราะว่ารุ่นใหม่ๆมันมีรูกุญแจให้ขายต้องมาทำกรอนโอ้โหไม่จบนะใช่ครับแล้วถ้าหรือมาเปลี่ยนเป็นตัวสัญญาณเปิดปิดล็อกก็ต้องมาต่อการขโมยผมว่าโอ้โหเละเทะเดี๋ยวรวนทั้งคันใช่ฮะนะครับผมว่ามันยังพอซ่อมได้นะถ้าตัวกล่องมีปัญหาก็อาจจะหาของมือสองครับนะครับถ้าเบิกศูนย์แล้วมันแพงก็เป็นมือสองผมว่าใช้ได้ไม่อยากให้ดัดแปลงอ่ะกลัวเดี๋ยวมันไม่จบครับนะบนหน้าจอถามถึง New CRV Gen 5นะครับจะเริ่มขายในเมืองไทยเนี่ยปลายปีนี้หรือเปล่าเขาเปิดตัวในต่างประเทศเรียบร้อยแล้วเมืองไทยเราต้องมาครับต้องมาแต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามาตอนไหนใช่อาจจะได้เห็นมอเตอร์โชว์นี่ก็ได้ใครจะไปรู้เพราะว่าเป็นรถที่เป็นรถธงของค่าย Honda เหมือนกันนะรถเป็นตัวที่ขายดีผมเชื่อว่าเขาต้องรีบเอามาขายครับแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นคิวของ City ฮะต่อไปน่าจะเป็นก็น่าจะเป็นแจ๊ดก็เป็นแจ๊ดหรือจะมีตัวไหนที่เปิดตัวอีกไหมปีนี้ที่เราได้ข่าวมานะครับปีนี้ก็คือซิตี้นำก่อนแล้วก็มีแจ๊ดมีอาจจะเป็นซีวิคแฮชแบ็กนะครับแล้วก็โมบิลิโอนะครับที่แน่นอนแล้วนะครับสี่ห้ารุ่นนี้ตัวนี้มันไม่รู้ว่าจะอาจจะโผล่ขึ้นมาก็ได้เพราะเป็นรถขายดีเขาอาจจะอยู่เซอร์ไพรส์เปิดตัวใหม่เลยก็ได้หรือเมื่อไหร่ที่ยอดขายตัวเก่าไม่เดินเลยผมว่าเขาเปิดเร็วครับลุ้นกันปีนี้ผมก็ลุ้นอยู่เดี๋ยวถ้ามีข่าวเมื่อไหร่จะรีบแจ้งแล้วกัน CV Gen 5ครับนะครับช่วงนี้รับสายคุณคมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับพี่กรทั้งสองครับครับผมคือรบกวนนิดนึงครับผมพอดีผมไปจองเอเวอเรสต์ตัว 3.2 นะครับที่เป็นขับสีเนาะพี่เนาะตัวท็อปไทเทเนียมครับแล้วก็คือผมอยากทราบว่าไอ้ระหว่างไอ้ตัว 2.2 ที่ตัวพัดใช่ไหมครับตัวเรียก 2.2 ตัวที่ก็ออกมาใหม่นี่ใช่ไหมเป็นใช่ใช่ครับเป็นกับ3.2อ่ะตัวไหนจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับถ้าบอกว่าคุ้มค่ายังไงตัวท็อปมันก็คุ้มค่ากว่าพี่ราคามันแพงกว่าแล้วก็เครื่องยนต์ก็ได้สมรรถนะเจ๋งกว่าออปชั่นก็ได้เยอะกว่าเยอะกว่าไหมตัว 2.2 จริงๆแล้วเหมือนกันนะเท่ากันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าได้ต่างกันที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์กับขับเคลื่อนเครื่องใหญ่กับระบบขับเคลื่อนตัว 2.2 ตัวที่ออกมาใหม่เนี่ยที่เขาทำมันเป็นขับ2ครับไม่ใช่ขับ4ใช่ครับแต่ถ้าเป็น 3.2 ไทเทเนียมพลัสมันเป็นขับ4ด้วยขึ้นอยู่กับพี่อ่ะพี่ได้ใช้มั้ยคิดว่าระบบขับ4เอามาแล้วจะได้ใช้มั้ยรถคันนี้วัตถุประสงค์เอามาใช้งานไงกะว่าใช้ยาวครับเป็น10ปีนะครับเป็นใช้ครอบครัวนะครับแล้วจะท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับอ๋อถ้าท่องเที่ยวบ้างก็ผมแนะนำไป 3.2 ขับ4เลยพี่ตัวท็อปเลยนะท่องเที่ยวมันต้องมีเส้นทางที่เรา
ต้องไปไม่ใช่ถนนลาดยางเสมอไปใช่ไหมอุทยานเดี๋ยวนี้ตามที่นู่นที่นี่รถขับ4สามารถจะขึ้นไปได้หลายๆที่บางที่รถขับ2ขึ้นไม่ได้เพราะนั้นอย่าเสียโอกาสตรงนี้แล้วก็เครื่องยนต์32ในการเดินทางยาวๆต่างจังหวัดนะมันผมว่าขับสนุกกว่าอาจจะมีความรู้สึกว่ามันกินน้ำมันบ้างถ้าใช้งานในเมืองครับพี่มาถูกทางแล้วพี่จอง 3.2 ก็ถูกแล้วครับครับไอเรื่องบำรุงรักษาเมนเทนแนนซ์อะไรครับมันไม่ต่างกันมากครับก็มีเพิ่มขึ้นมาคือชุดระบบขับ4แต่ว่ารถใหม่พี่ไม่ต้องกลัวก็ยังมีวารันตีอยู่ยาวๆแล้วก็พี่ก็ดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตามระยะมันพอหมดรับประกันแล้วก็เดี๋ยวว่ากันแล้วก็อาจจะหาอู่สวิตข้างนอกก็ได้แต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าซ่อมไหวก็ซ่อมศูนย์ตลอดยาวๆใช้ยาวๆไปเลยครับครับนะครับโอเครบกวนพี่กรทั้งสองครับวันนี้ครับผมยินดีครับมาถูกทางแล้วเลือกตัวท็อป คนที่จะเอา 2.2 เลยคือเงินไม่พอ1 2มันจะดาวสูงต่างกันก็อยู่ในเรื่องของจำนวนเงินเนี่ยนะครับงบไม่ถึงถ้างบถึงก็ไปเลยทีเดียวตัวท็อปใช่จบถึงเวลาใช้อาจจะไม่ต้องใช้ถึง10ปีหรอกใช้หมดวารันตีแล้วขายก็ยังมีมูลค่าอยู่ใช่แล้วก็เปลี่ยนคันใหม่นะมาดูข้อนี้ครับเมกาคุยเซอร์มือ2ครับเป็นรถนำเข้าราคา 800,000 ปลายน่าเล่นไหมครับหรืออาจจะเป็นรถจดนะครับลองเช็คดูดีรถจดอยู่แล้วเมกาคุยเซอร์ใช่ไหมเครื่องอะไรนะ D15 เป็น 15B ครับ 15B ฮะก็เคยซื้อมาราคาครับคันนั้นจบที่7,000กว่าซื้อเป็นรถของมูลนิธิร่วมกันอยู่ซื้อมา2คันเลยไม่กับคุณเซอร์ครับนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่เจ๋งฮะก็ขับไปนี่แบบหล่อมากเครื่องยนต์ก็สุดยอดนะมันมี2รุ่นเครื่องไอ้ 15B เนี่ยมันมีอะไรนะฝาเรียบกับฝาลายมั้ยถ้าจำไม่ผิด มีเครื่องมี2บล็อกอ่ะฮะเอาเป็นฝาทวินแคมกับแคมเดียวมั้งฮะเป็น2เครื่องมี2บล็อกครับต้องดูว่าปีไหนแล้วก็ออปชั่นมันต่างกันจะมีตัวที่เป็นเมกาคุยเซอร์จะมีตัว4ประตูตัวที่เป็นหลังคาถึงข้างหลังหลังคาผ้าใบออปชั่นไม่เท่ากันอ่ะต้องเช็คสเปคนิดนึงแต่ว่าราคาอยู่ประมาณเนี้ย 7-8 แสนเนี่ยนะครับถ้า 8 แสนนี่ต้องสภาพกิ๊บเลยนะครับปัญหาอย่างเดียวคือหายางลำบากเหลือเกินนะครับเมกาคุยเซอร์ยางมันไซส์ 16.5 หรือ 17.5 เนี่ยมันมีจุด5แล้วยางมันไม่มีให้เบิกนะครับไปเบิกก็ไม่ได้เพราะกองทัพไทยเขาก็มียางที่ผลิตมาจากกองทัพนะไปสั่งน้ำเข้าติดมาเลยครับพอสั่งน้ำเข้าไปติดไอ้นี่อีกเป็นยุทธภพกรอะไรไม่รู้วุ่นวายหายางลำบากนิดนึงไม่แก่คุณเซอร์แล้วก็ของต้องครบนะตัวรถไม่มีอะไรระบบแมนนวลล้วนๆสวิตช์มือหมุนเจ๋งฮะเป็นรถที่เจ๋งน่าใช้ลุยแบบน้ำท่วมนี่เขาลุยกันน้ำท่วมฝาโปร่งเลยนะวิ่งแบบน้ำมิดทั้งคันขึ้นไปได้มีสโลเกิลอันมีสโลเกิลอยู่แล้วด้วยติดมาจากโรงงานเป็นแบบเดียวกับที่กองกำลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นเขาก็ใช้กันใช่ก็ใช้อยู่ก็คือกองทัพญี่ปุ่นเป็นฮัมเมอร์ญี่ปุ่นนะว่างั้นเถอะเอางี้แล้วกันครับนะครับรถมันลุยได้จริงๆครับระบบมันสุดยอดปัญหาอันเดียวที่เจอนะเพราะว่าใช้อยู่เพราะว่าผมเป็นคนรับผิดชอบรถคันนี้อยู่หายางหลายปีสุดท้ายต้องยอมไปทำกระทะล้อใหม่เอาไป17ฮะผ่าดัดแปลงทำใหม่ก็จบตอนแรกไม่ยอมเพราะมันจะมีระบบหนึ่งคือตัวล้อของเดิมไม่กับคูเซอร์มันจะมีระบบเติมลมอัตโนมัติครับถ้าเกิดเราแปลงกระทะมันจะทำใช้ไม่ได้ตัวเติมลมอัตโนมัติก็ต้องยอมเพราะมันหายางไม่ได้รอมันเป็นปีเลยหายางมีสั่งก็แพงมากซื้อไม่ลงอ่ะเช่นหลายหมื่นเลยโอ้โหของต้องครบนะฮะเข้าไปราคาผ้าใบต้องไม่ขาดเพราะงั้นหาของลำบากต้องมาสั่งงานบ้านเราทำโอเคมาดูข้อนี้นะครับนาวาร่ารุ่น SE 4ประตูปี07ครับ 1,075 ราคากลางควรจะอยู่เท่าไหร่ครับ07นาวาร่าตัวแรกนะครับปี07 SE คือตัวต่ำ4ประตูมีแต่ตัวเตี้ยคาลิเบอร์ยังไม่มีนะครับในปี07ตัวแรกใช่ไหมตัวแรกเลยครับก่อนจะเป็นคาลิเบอร์ใช่ครับแล้วก็เป็น4ประตูธรรมดา4ประตูตัวเตี้ยแล้วก็โลออปชั่นนะฮะ SE เท่าไหร่นะราคาตั้งเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเลข3 3 3กว่า3ไม่เกินกลางแล้วนะครับแต่ราคาซื้อเข้าคงไม่เกิน3แล้วครับปี07ตัวแรก10ปีแล้วนะครับ07ใช่นะฮะก็ยังน่าใช้อยู่นะพูดถึงว่าโอเคบอดี้มันก็ไม่ได้ต่างกันกับจากตัวใหม่อ่ะนะใช่จริงๆแล้วมันก็หน้าตาก็ยังได้อยู่ครับนะครับถ้าเป็น
นี่เป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้มันมี6เกียร์แต่ออกมาทีแรกเกียร์ใช่ฮะผมว่าตัวเกียร์ธรรมดาขับสนุกด้วยใช่ฮะแล้วก็ไม่ถูกจิกเลยดีเลยใช้ดีเลย SE เนี่ยจะต่างจาก LE ก็คือไม่มีแอร์แบ็กไม่มี ABS นะครับนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับมาดูข้อนี้ครับแต่ทุกวันนี้ขับรถมี ABS ยังไงอยู่นะถ้าลองเช็คดูถ้าได้ตัวใหม่กว่านี้แล้วเป็นตัวที่ขยับขึ้นมาอันนี้มันโลเหลือเกินเป็นตัวที่มี ABS airbag แล้วถ้ามันต่างกันไม่เยอะผมขยับไปเอาตัวที่มีนะครับเขาถามว่าจะตรวจยังไงครับว่ารถถูกชนหนักมาแล้วก็จมน้ำมาครับเราเคยทำสกู๊ปเรื่องนี้นะครับเรื่องรถชนมากับดร.หัวใครที่อู่วิรชัยไปชี้ถ่ายอยู่ 3-4 เทปอะเพราะรายละเอียดมันเยอะลองดูยังไงเดี๋ยวต้องทำอีกครั้งแล้วเนี่ยรถจมน้ำมาดูตรงไหนเอาง่ายๆจากประสบการณ์แล้วกันนะครับรถถ้ารถชนมาก็คืออย่างที่บอกดูตามตะเข็บต่างๆหัวน็อตต่างๆเปิดพรมดูด้านหน้าก่อนดูทีละจุดด้านหน้าดูท้ายรถเปิดประตู4บานตะเข็บที่อยู่ในเปิดประตูออกมาแล้วตะเข็บอยู่เหมือนเดิมไม่ผิดปกติร่องรอยเพราะว่ารอยอาร์คโรงงานเชื่อมโรงงานกับรอยที่ทำข้างนอกไม่เหมือนกันดูเสาทั้งหมดเพราะบางทีตัดมาตัดแล้วต่อเลยตัดท้ายตัดหัวต่อเลยก็ดูตะเข็บดูยันใต้ท้องดูเสา A เสา B นะครับกระจกที่ติดรถมาของเดิมอยู่ไหมมีหมอกรไหมรถบ้านเราถ้าเป็นกระจกที่ไม่มีอาจเป็นกระจกนอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือกระจกที่ไม่มีโลโก้ยี่ห้อรถนั้นๆดูได้เช็คได้รถจมน้ำมาซ่อมมาแล้วก็ต้องรื้อพรมกันด่วนเพราะว่าผมเชื่อว่าทำยังไงมันก็ต้องมีคราบสนิมอยู่นะฮะใต้เบาะแม้กระทั่งตัวโครงเบาะเองล้วงมือล้วงไปด้านล่างไม่ควรจะมีคราบสนิมอยู่ที่สปริงใต้เบาะต่างๆล้วงไปในคอนโซลเข้าไปลึกๆเลยไฟฉายมุดหัวเข้าไปส่องไม่ควรจะมีคราบสนิมมากผิดปกติรถจมน้ำมาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะประมาณนี้ดูพวกกล่อง ECU ต่างๆกล่องอุปกรณ์ไฟฟ้าถ้ามันใหม่ผิดปกติครับถ่ายทาไว้ก่อนเลยเพราะของพวกนี้ไม่มีใครเปลี่ยนอ่ะนะฮะต้องรื้อดูประมาณนี้อย่างรถจมน้ำแล้วกันนะครับผมมีจุดสังเกตก็คืออย่างที่พี่บอมบอกไปก็คือโครงใต้เบาะที่เป็นเหล็กที่ไม่ได้พ่นสีหรือโครงคันหน้าใต้คอนโซลเนี่ยนะครับเขาไม่มีการพ่นสีรถส่วนใหญ่ 90% ไม่ค่อยจะปล่อยเป็นเหล็กดิบนะครับแล้วก็ถ้าสมมติรถจมน้ำมาเนี่ยก็จะมีคราบสนิมเกาะแล้วก็ถ้าสมมติเพิ่งจมไม่นานเนี่ยแน่นอนมันจะมีความชื้นอยู่นะครับเราได้กลิ่นแน่นอนหรือตามสวิตต่างๆถ้าสมมติจมเยอะจมสูงนะครับพวกสวิตเมื่อน้ำที่จมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ให้น้ำใสจะเป็นน้ำโคลนน้ำฝุ่นเนี่ยซึ่งสวิตเนี่ยมันจะหมองแล้วก็จุดที่จมน้ำอย่างเช่นอลูมิเนียมนะครับในห้องเครื่องอลูมิเนียมเหล็กนะครับหรือว่าโลหะที่ไม่ได้พ่นสีเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่ามันมีการหมองและขุ่นนะครับโดยเฉพาะอลูมิเนียมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันผิดปกติมันไม่ใช่สีอลูมิเนียมไม่ใช่สีเหมือนอลูมิเนียมที่ล้างแล้วแล้วก็ไม่ใช่สีอลูมิเนียมที่สกปรกแบบฝุ่นจับครับมันจะหมองแล้วก็ดูสกปรกแบบชัดเจนแล้วกลิ่นเนี่ยนะทำไงก็ไม่หายใช่กลิ่นมันจะบอกเลยมันชื้นๆอับๆอับๆให้เปลี่ยนหมดทั้งคันก็ยังมีกลิ่นอยู่รถจมน้ำนะมันจะฟ้องเราตรงนี้ครับนะครับไปดูเรื่องราวของไอชินครับต้องบอกว่าเรื่องราวของไอชินกับน้ำมันเกียร์นะครับเป็นไอชินเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแล้วก็น้ำมันต่างๆ OEM โรงงานครับเพราะนั้นน้ำมันเกียร์ของไอชินก็จะมีสูตรพิเศษเฉพาะปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเกียร์ครับ Preview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้น
สามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง